ซองพบคนดังเต้นเพลงจีซูกลายเป็นชาเลนจ์ใหม่ที่บริ้งทั่วโลกพากัน cover นะครับเต้นตามกับเพลงที่มีชื่อว่า Flower ฟีดแบคตอบรับดีเกินคาดครับดาราไทยก็ไม่พลาดที่จะร่วมแจมคอนเทนต์นี้แต่ละคนทำออกมาได้น่ารักไม่เบาจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยคนที่6ลิซ่าและลิสาเต้นทอนฮุกโซโล่เดี่ยวของพี่จีซูกลางสนามบินโปรโมทเพลงแบบใหม่สับเกินจนกลายเป็นไวรัลเรียกได้ว่ามิตรภาพของสองสาววง Blackpink แน่นแฟนมากครับโดยเฉพาะลิซ่าที่คลั่งรักพี่จีซูไม่ไหวเต้นท่าดอกไม้ตลอดการเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอนเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตโคเชล่า2023ที่ลาสเวกัสซึ่งลิซ่านั้นก็เต้นพริ้วสุดๆครับมือไม้อ่อนพร้อมกับสกิดให้จีซูนั้นเต้นด้วยกันน่ารักจนชาวบลิงพากันแชร์สนั่นเลยแหละครับคนที่5เบลล่าราณีได้เห็นเบลล่าเต้นท่อนฮุกเพลงจีซูทำเอาแทบลืมต้นฉบับไปเลยแหละครับเพราะว่าจัดเต็มมากแท็กทีมมาพร้อมกับ2คนดังอย่างมาม่วงและมาริโอโจ๊กพร้อมใจกันเต้นเพลง Flower เวอร์ชั่นอีสานบอกเลยว่าหาแล้วก็น่ารักไปอีกแบบครับคนที่4มินพิชยาระดับเจ้าแม่คอนเทนต์ทั้งทีมีหรือจะพลาดชาเลนจ์สุดฮอตไปได้ครับแม้ว่าจะนอนป่วยโทรมอยู่ที่โรงพยาบาลแต่มินนั้นก็ยังลุกขึ้นมานั่งเต้นท่อนฮุกเพลงฟลาวเวอร์ได้อยู่ปล่อยพลังมือทำท่าดอกไม้บานแบบเบาๆแต่ก็ไม่วายไปโดนสายน้ำเกลือที่เจาะอยู่ครับจังหวะโบ๊ะบะมีเจ็บจี๊ดทำเอาไม่เรียวในมือของคุณหมอถึงกับสั่นเลยทีเดียวก็เพลงมันดันฮิตติดหูซะขนาดนี้ใครล่ะครับจะอดใจไหวคนที่3พิมพ์ประภาเมื่อต้องไปออกกองถ่ายแต่บังเอิญฟังเพลง Flower ของจีซูจบไปแล้วมันติดหูครับไม่รู้ว่าจะระบายออกยังไงก็เลยลุกขึ้นมาเต้นท่าไวรัลซะเลยนั่งแต่งหน้าไปเต้นไปเดินไปเต้นไปเข้าฉากก็ยังเต้นแถมนักแสดงคนอื่นๆก็ยังให้ความร่วมมือพร้อมใจกันปล่อยพลังดูแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นะครับแต่พอเต้นไปสักพักพิมพ์ก็เริ่มเกิดความเอ๊ะว่าตกลงแล้วนี่กำลังเต้นหรือว่าฟ้อนรำกันแน่เอาดีๆคนที่2เชอร์เอมชยาธนุชมิสแกรนด์ลำพูนเอากับเขาด้วยคนนะครับจับมือนางงามรุ่นพี่ชาร์ลอตออสตินทำชาเลนจ์เต้นเพลงจีซูท่าไม่ต้องเยอะเน้นสเต็ปเป๊ะดึงดูดสายตาคนดูซึ่งทั้งสองนั้นก็เต้นออกมาได้น่ารักน่าเอ็นดูครับแต่ก็ยังไม่ทันจะจบเพลงก็พากันเขินขำสะบัดซะแล้วมาให้แฟนนางงามได้ชุ่มชื่นหัวใจดูแล้วอมยิ้มกับความโยกนิดๆและแกรนด์สุดๆเป็นอีกเวอร์ชันที่ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับคนที่1จันจิจันจิราหวานใจของมาริโอเมาเรอร์มีทักษะการเต้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับจึงแกะท่าออกมาได้ไม่ยากถึงจะมีแค่ไม่กี่ท่าแต่ลีลาของจันจิเอาไปเต็ม10ไม่หักเลยสักคะแนนเดียวครับเพราะว่า cover ออกมาได้ดูดีไม่หมอลำไม่เซิงมีความโคเรียเหมือนพี่จีซูมาเต้นอยู่ตรงหน้าทำเอาแฟนคลับพากันขอให้จันจิจัดคลิปเต้นแบบยาวๆทั้งเพลงไปเลยครบท่าเต้นและก็ชุดงานนี้เหมือนแค่ไหนต้องรอดูครับ